วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไสขอบคุณมากเลยนะครับและขอบคุณพี่น้องทุกคนบางแควันที่ผ่านมากับครัวคุณต๋อยยกทัพแม่เรามีความสุขมากเราจัดกันตั้งแต่วันที่5ถึง15ธันวาคมนี้ที่เดอะโมบางแคนะครับบอกแล้วว่าเรายกทัพไปหาท่านที่บ้านเลยไม่ต้องเรียกว่าเดินทางไกลๆอย่างง้นอย่างนี้มีตั้งเกือบ80ร้านค้านะทั้งหมดที่ไปกันในงานนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้พี่น้องชาวบางแคเจอแต่ของดีๆของอร่อยๆเด็ดๆโอ้เราเลยจากพี่น้องชาวบางแคได้มีแถวปริมณฑลใช่ใช่และที่สำคัญการเดินทางคุณผู้ชมครับสะดวกง่ายมาก MRT ลงปุ๊บถึงเลยเขาเรียกว่า MRT หลักสองก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าเราเห็นความคึกคักของงานนะครับเห็นคนมาเห็นการโอ้โหจับจ่ายใช้สอยแล้วมีความสุขยังมีเวลาอีกเกือบ10วันจบงานวันที่15ใช่คุณผู้ชมแต่นี่ดูอยู่ทั้งบ้านก็เรื่องจะมีอะไรบ้างนะมันต้องเกือบ80ล้านอย่างงี้อย่างงี้เราบอกตัวอย่างไปทีแล้วเมื่อวันที่4คราวนี้เรามาบอกตัวอย่างให้ฟังอีกแล้วว่ามีอะไรบ้างแต่น่าไปจริงๆท่านผู้ชมลองดูนะว่าท่านไม่ต้องเดินทางเลยเขาเดินทางมาหาท่านถึงที่ยกทัพมาถึงที่อย่างเช่นวันนี้ของเราตัวอย่างที่1ขาหมูกรอบบายเชฟเดย์ครับนี่เลยครับเอ๊ะทำไมเชฟเดย์ผู้หญิงตัวแทน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 มีขาหมูกรอบนะครับอันนี้โหเด็ดดวงมากแกงมัสมั่นใต้สูตรโบราณแล้วก็ยังมีน้ำพริกกากหมูอีกแต่ตัวนี้ขอบอกขาหมูของเขานี่บอกได้เลยว่าเฉาะแบบมะม่วงฝรั่งคะแนนเต็มแล้วที่สำคัญเฉาะแบบฝรั่งคือเข้าช่องฟินแล้วเอามาเวฟกินได้เลยอร่อยจริงๆร้านที่2ร้านที่2นี่คือโฮสเซกครับนี่เลยฮะไส้อ่อนทอดคอหมูทอดแล้วก็หมูย่างนครปฐมวันนี้เสียดายนะเขาเอามาออกรายการเราน้อยไปหน่อยนะไม่ใช่น้อยฮะตอนแรกมาพูนเลยนะฮะตอนแรกมาพูนเลยโดยเฉพาะเนี่ยไส้หมูเขาเนี่ยไส้อ่อนอร่อยจริงๆท่านผู้ชมทุกอย่างของเขาเนี่ยโฮสเซกคือโฮสเซกจริงนะแล้วถ้าไม่ต้องไปถึงนครปฐมท่านอยู่แค่ตรงนี้เองบางแคมาแล้วเจอเลยมันสุดยอดจริงๆร้านที่3ครับร้านที่3ร้านซาลาเปาทับหลีจังหวัดระนองนี่และไกลแม่ระนองอ่ะไกลมากระนองไกลมากๆเลยแต่ตอนนี้มันอยู่ที่นี่เลยมีซาลาเปาไส้ต่างๆมากมายใช่ครับมีหมูสับนะครับหมูแดงไส้ครีมถั่วดำเห็ดรวมมันม่วงงาดำยังมีขนมจีบหมูแล้วก็มีน้ำจิ้มซอสมะขามอีกนะนี่แล้วเจ้าของมาเองตลอดเจ้าของนี่ชอบมากๆเลยนะครับไปไหนมาด้วยตลอดน่ารักจริงๆท่านไม่ต้องไปถึงระนองมาอยู่แค่บางแคถูกต้องเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคจนถึงวันที่15ย้ำอีกทีร้านต่อไปครับนี่ร้านนี้นะพลาดไม่ได้ร้านขนมครกเศรษฐีก้าวหน้านี่เจ้าแรกของประเทศไทยท่านผู้ชมขนมครกข้าวไรซ์เบอร์รี่ธัญพืชก้าวหน้าและยังมีขนมครกสิงคโปร์เข้ามาด้วยช่วงเป็นของใหม่เข้ามาแล้วท่านจะบอกนิดนึงเลยนะนี่เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำแบบนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วพอเขาเริ่มทำแล้วตอนนี้ก็มีคนอื่นทำกันเต็มไปหมดแต่ท่านได้พบกับของจริงต้นตำรับแท้ๆคือขนมครกเศรษฐีก้าวหน้าร้านต่อไปร้านลูกหยีอันดามนี่ก็เหมือนกันนี่ผู้หญิงคนนี้ดูไว้เลยจำหน้าผู้หญิงจำหน้าลูกหยีฉาบทรงเครื่องจำหน้าผู้หญิงคนนี้คือหน้าลูกหยีเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหยีมันแทบจะหายไปจากประเทศแล้วแทบจะสาบสูญเอาออกรายการเรานะตอนนี้ลูกหยีกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยผู้หญิงคนนี้และท่านไม่ต้องไปหาเธอถึงไหนเลยท่านอยู่ที่นี่เพราะเธอไม่ชอบไปใครไปหาท่านบอกว่าและที่สำคัญผมขอพูดนิดนึงพาลูกหยีเจ้านี้ไม่ต้องคายเม็ดครับใช่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดมันไปถึงบ้านท่านแล้วร้านต่อไปร้านนี้นะครับก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับร้านคุณสมทรงบางเลนขนมและไส้ต่างๆนะเขาเป็นเจ้าแม่นะชอบร้องครูหนูจังทั่วไข่ไทยเข้มตอนนี้มีเผือกมีพริกเผามีงาดำมีฟักทองมีมันม่วงเรียกว่ามีทุกอย่างรวมถึงยังมีกะหรี่ปั๊บไส้ต่างๆถั่วสับปะรดมันม่วงมีทุกอย่างและข้าวต้มมัดเอางี้นะคุณสมทรงชื่อนี้เป็นชื่อที่การันตีคุณภาพท่านผู้ชมผู้หญิงคนนี้คือคนที่ทำให้คนไทยรู้จักว่าขนมเปี๊ยะมันอร่อยยังไงกะหรี่ปั๊บมันอร่อยยังไงผมพูดจริงๆนะเมื่อกี้กินกันอยู่ในห้องแต่งตัวยังพูดกันเลยบอกแป้งเขาไม่เหมือนใครแล้วไปร้องเลยครับร้องเลยครับข้าวครูมัดอยากให้กินก็ต้องมัดที่อร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความอร่อยร้านต่อไปร้านที่7นะครับตัวอย่างของความอร่อยและเจ้าแรกอีกเหมือนกันของประเทศไทยมีกรอบพิมพิลาเป็นมีกรอบที่เอามะม่วงขาวมะนาวโหมาทำท่านผู้ชมมะม่วงขาวมะนาวโหทำยากมากแต่ร้านนี้ทำได้ประโยชน์ของมะม่วงขาวมะนาวโห53ชนิดนางเอามาทำในมีกรอบแล้วยังมีน้ำพริกตาแดงมีแมงดามีหน่อไม้ต้มแล้วก็ยังมีกายศาสตร์โบราณ
คือคนคนนี้ท่านผู้ชมทำจริงๆนะท่านผู้ชมและสู้กับมะม่วงหาวมะนาวโหตอนนี้อยู่บ้านโหอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับทำมาเรียกเรามีกรอบเหมือนเดิมร้านต่อไปร้านที่8ครับท่านผู้ชมร้านถั่วเทพอร่อยขั้นเทพนี่ครับท่านผู้ชมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบผสมธัญพืชอีกต่างหากแล้วยังมีอัลมอนด์เคลือบฮันนี่บัตเตอร์คือคนนี้ทำงานไม่ใช่ระดับชาติอย่างเดียวนะระดับต่างประเทศแล้วด้วยงานของเขาท่านผู้ชมดูหน้าก็รู้คือตอนแรกก็ตัดสินใจว่าแกจะเป็นมือปืนดีหรือแกจะขายอันนี้ดีขายทัวร์ดีกว่าขายทัวร์ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกแกกะว่าเฮ้ยมือปืนคงไม่รุ่งไม่รุ่งและถั่วของแกถั่วเทพจริงๆท่านผู้ชมเพราะมันขั้นเทพร้านต่อไปนี่ร้านที่9กาละแมกะทิสดแม่ลำดวนนี่ดั้งเดิมมีรสใบเตยรสทุเรียนมันม่วงนะครับและที่สำคัญมีกล้วยตากนะฮะถั่วตัดสุดยอดเฮ้ยอะไรนี่อ๋ออะไรอะไรมาดูแม่ลำดวนมาดูแม่ลำดวนใกล้ใกล้เลยใช่ไหมมาดูแม่ลำดวนใกล้เลยเหรอมาดูแม่ลำดวนท่านผู้ชมครับกระแมกะทิสดนี่มันหายากนะครับและรสดั้งเดิมท่านนึกภาพท่านอยู่บางแคแล้วท่านจะไปหาทานที่ไหนไม่ได้ว่าใครนะครับแต่หมายความว่าจริงๆแล้วนี่เข้ามาจนถึงที่ไปทานท่านจะได้พบกับของดีๆร้านต่อไปของเราร้านต่อไปเจ๊งออกกุ้ยชายบ้านนาจังหวัดนครนายกนี่ครับนี่เจ้าของตัวจริงเลยเจ้าของตัวจริงอ่ะคุณอยู่นครนายกอ่ะบอกได้เลยว่ากุ้ยชายนะครับบ้านนาถ้าไปที่บ้านนาแล้วไม่กินกุ้ยชายไส้ต่างๆนะครับมีไส้ผักนะครับไส้เผือกนะครับแล้วก็ไส้มันแก้วไม่กินกุ้ยช่ายเจ๊งอ๋อบ้านนานี่ถือว่าผิดผิดจริงแป้งเขาบางแบบถ้าไปที่นู่นคุณรอคิวไปเดอะมอลล์บางแคคุณซื้อได้เลยซื้อได้เลยแล้วขอโทษคุณไม่ต้องไปถึงนครนายกวันนี้มาที่นี่แล้ว MRT หลัก2ลงจึงถึงเลยนี่มันจะสะดวกอะไรขนาดนั้นร้านต่อไปร้านที่11เลยครับวันนี้ขนมจีบต้มโกหยีครับเจ้าแรกเหมือนกันมีขนมจีบต้มไส้หมูขนมจีบต้มไส้กุ้งขนมจีบกุ้งสับนะครับต้มอันนี้ว่าต้มขนมจีบต้มขนมจีบต้มเพราะว่าคนอื่นเขาขนมจีบเขาใช้นึ่งแต่เจ้านี้ใช้ต้มแล้วจริงๆนะเธอทำนะด้วยความตั้งใจมากแล้วดูไส้ของเธอท่านผู้ชมดูไส้ดินี่เธอบ้าไปแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมมันไส้อะไรจะขนาดนี้ทำไมเราถึงเห็นไส้รู้ไหมเออทำไมอ่ะเพราะแป้งมันบางใช่แป้งของเขาดีมากท่านลงไปทานดูท่านจะรู้เอ้ยขนมต้มมันอร่อยจริงๆนะขนมจีบต้มของโกจินี่แค่ตัวอย่างวันนี้และคราวนี้มีมาดูตัวอย่างอีกนี่มาคุณต๋อย selected นะครับซึ่งจะอยู่ในงานนี้มากมายหลายอย่างแต่วันนี้เราแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะครับคําว่าคุณต๋อย selected คือเราไปเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดในประเทศนี้เราเลือกสรรฮะเราเป็นคนเลือกสรรเองแล้วเอามาให้กับท่านท่านผู้ชมครับอาหารทะเลตากแห้งที่ท่านเห็นอยู่นี้คุณภาพส่งออกนอกหมดเลยเรียกว่าพรีเมียมเกรดอร่อยเนื้อหวานได้รสธรรมชาติหมดเลยแต่คราวนี้มาจากปราณบุรีท่านผู้ชมลองมึกกระตอยนี่หาแถวบ้านท่านหาได้ไหมหมึกเจาะตาหาไม่ได้ละหมึกผ่า3นิ้วหมึกแพไข่แล้วก็ปลาข้างเหลืองนี่ปราณบุรีหมดเลยคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นตรงที่เราไม่สามารถหาซื้อที่บ้านเราหรือตลาดข้างบ้านเราได้ไม่มีทางครับเราเอาจากปราณบุรีมาให้ท่านและมีโอกาสนี้โอกาสเดียวที่เราเอามาที่ยกครับนี่ที่บางแคที่คุณอ๋อกำลังจะเก็บกลับบ้านผมชอบอันนี้มากอันนี้เป็นเคยตาดำนะคุณผู้ชมอันนี้คือกะปินะเป็นกะติกะปิเคยตาดำ 100% เนี่ยเคยตาดำแสดงว่าเดี๋ยวนี้เขาตาขาวแล้วใช่แล้วเคยตาดำแล้วว่ามันทำจากไหนอันนี้จากคลองโคนเลยครับจากคลองโคนคลองโคนท่านผู้ชมต้องไปคลองโคนไหมล่ะไม่ต้องท่านผู้ชมฮะนี่คือความตั้งใจในการทำครัวคุณต่อยยกทับจริงๆเพราะนั้นยกทับครั้งนี้บอกเลย 5-15 ธันวาคมนี้ที่เดอะมอลล์บางแคอย่าพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้พักตรงนี้สักครู่พบสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงส้มปลาคังเฮ็ดรวมครับนิยมเอาเห็ดมาใส่หรอครับใช่อร่อยแล้วเชิญมันเหมือนแกงป่าไหมก็ไม่ใช่เหมือนแกงต้มแบบภาคกลางไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีความอร่อยที่แตกต่างและลงตัวมากร้านเล็กๆค่ะแต่ใจไม่เล็กตัวใหญ่ครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบไปชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้